คนเองนะที่เคยมาเที่ยวที่หุบเขาเนี่ยมันสวยมากๆเลยล่ะว้าวในที่สุดก็ปลูกเสร็จสักทีทุกคนจะต้องประหลาดใจที่ฉันทำได้แน่โปรดทราบเพื่อนๆทุกคนมารวมกันที่สวนดอกไม้ด้วยค่ะว้าวสัญลักษณ์ของทีมกู้ภัยนี่แล้วแบบนี้จินถึงอยากจะทำคนเดียวไงล่ะว่าแต่จินทำเองคนเดียวทั้งหมดนี่เลยเหรอจินนี่เก่งที่สุดเลยนะนี่เป็นสวนดอกไม้ที่งดงามที่สุดของหน่วยกู้ภัยเราเลยล่ะจินงั้นพวกเรามาถ่ายรูปหมู่ด้วยกันดีมากงั้นก็ดีเลยล่ะเฮนรี่ก็ตั้งเวลาเอาไว้แบบนี้เฮ้ยมาเร็วเข้าเฮนรี่เป็นไงวิวที่เขาลูกนี้สวยมากเลยใช่ไหม ดอกไม้สวยจังเลยแม่เธอเป็นคนทำให้งั้นเหรอแม่ของฉันชอบดอกไม้มากๆเลยล่ะมีทั้งบนหมวกแล้วก็ที่กระเป๋าด้วยนะเป็นของขวัญที่มีคุณค่ามากๆเลยนะฉันว่าแม่ของเธอจะต้องรักเธอมากๆแน่เลยล่ะ ไม่หรอกพ่อกับแม่เขาคงรำคาญฉันมากกว่านะทำไมเธอถึงคิดแบบนั้นล่ะถ้าไม่รำคาญพวกเขาคงพาฉันไปเที่ยวแต่ทุกวันนี้พวกเขากลับดึกเพราะว่าไม่อยากเจอฉันแอนนี่พ่อแม่ของเธอเขายุ่งเพราะต้องทำงานหนักนะไม่ใช่เพราะเขาเกลียดเธอหรอกอีกอย่างที่พวกเขาต้องทำงานหนักนะก็เพราะว่าเธอทั้งนั้นเลยนะดูดอกไม้พวกนั้นสิเป็นของขวัญที่แม่ตั้งใจทำให้เธอเพื่อแสดงความรักนะคิดถึงความรักของพ่อแม่เธอไว้นะแอนนี่พ่อแม่ของเธอไม่มีวันเกลียดเธอได้หรอกนะความจริงพ่อของฉันจะมาจูบแก้มฉันตอนที่ฉันหลับหนวดของพ่อทำให้ฉันจั๊กจี้ด้วยล่ะแล้วไงเหรอตอนฉันป่วยแม่ของฉันก็จะมานอนเฝ้าคอยเช็ดตัวกับป้อนยาให้ตลอดคืนเลยล่ะเห็นไหมล่ะเธอน่ะโชคดีมากเลยนะที่มีพ่อแม่ที่รักเธอขนาดนี้น่ะฉันก็คิดแบบนั้นนะฮะดูนั่นสิแม่ฉันชอบดอกนั้นมากๆเลยล่ะโอ้ตรงไหนเหรอแล้วก็บี้รอเดี๋ยวนะโอ้อันตรายนะแอนนี่กลับมาเถอะไม่เป็นไรเก็บดอกไม้เสร็จฉันก็จะออกมาแล้วนะแอนนี่มันอันตรายนะอีกนิดเดียวเองนะได้แล้วนะแอนนี่แอนนี่ทำยังไงดีล่ะแต่คุณบีฉันอยู่ตรงนี้แอนนี่เธอห้ามขยับไปไหนเลยนะจะรีบตามกู้ภัยมาช่วยอ่ะ